สวัสดีค่ะยายาจ้าชาแนลนะคะวันนี้จะมารีวิวนะคะปลุกชีพน้องรถเต่านะคะซึ่งจอดมาเป็นเวลานานนะคะก็จะมาคืนชีพให้น้องนะคะว่าน้องจะตื่นจากการหลับไหลหรือเปล่านะคะก็มีช่างมานะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะช่างปาร์คค่ะวันนี้ช่างปาร์คมาซ่อมรถเต่าปลุกชีพให้น้องเต่านะคะที่จอดมานานหลายปีนะคะวันนี้ก็สำเร็จแล้วนะคะวันนี้ช่างปาร์คทำอะไรไปบ้างคะเป็นอีซี่ปั๊มแล้วก็ล้างคาบูครับอ๋อง่ายไหมคะง่ายหรือยากง่ายครับง่ายง่ายนะคะช่างปาร์คบอกช่างปาร์คมีเบอร์โทรไหมคะมีครับเบอร์อะไรคะช่างจำไม่ได้ครับ ถ้าใครต้องการซ่อมรถนะคะเดี๋ยวติดต่อช่างปาร์คเบอร์โทรอยู่ใต้ลิงก์นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้โทรหาช่างปาร์คโคราชได้นะคะเซฟวันอยู่ใกล้ๆใครต้องการซ่อมรถยนต์นะคะรถเก๋งรถกระบะรถอะไรก็มาเดี๋ยวช่างซ่อมให้ได้นะคะวันนี้ช่างปาร์คก็ปลุกชีพน้องเต่านะคะเรียบร้อยค่ะช่างปาร์คอยู่ที่ไหนนะคะช่างอูช่างอยู่ที่ไหนคะอยู่ซอยสำเพ็งครับซอยสำเพ็งเข้ามาประมาณ1กิโลไหมไม่ถึงครับประมาณ300เมตรครับอ๋อ1 300เมตรนะคะสำเพ็งมาครับอูอยู่ที่ซอยสำเพ็งโคราชนะคะเซตวันเข้ามาอยู่ประมาณ300เมตรซอยอูอยู่ซ้ายมือนะคะเพื่อนจะเห็นรถจอดเยอะเลยค่ะโอเคค่ะชื่ออูอะไรคะชื่ออูอะไรนะนายกาลาดครับอู่นายกาลาดนะคะเพื่อนๆอู่นายกาลาดนายกาลาดนะคะนายกาลาดขอบคุณช่างปาร์คนะคะวันนี้ที่มาคืนชีพน้องเต่าให้ค่ะขอบคุณมากค่ะWe'll be right back.
Yeah.